สวัสดีครับพวกเราสายเลือดวายมาบัดนี้อ่ะพวกเราสายเลือดวายก็มากับ The Last Episode ของ This Love Doesn't Have Long Been รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว EP มันจะแบบเครียดขมแค่ไหนอ่ะเลยเหรอมันจะขนาดนั้นเลย EP จบนะขอจบแบบดีๆได้ไหมอ๋อแต่มันต้องเครียดอยู่แล้วแหละก็เพราะว่าความมันจะมาแตะ EP นี้แล้วก็ตัวอย่างมันทำให้เราเห็นว่าเขาจะแบบเลิกรากันไปแล้วค่อยแบบย้อนกลับมาคัมแบ็กงี้มาดูมันไม่ได้เคลียร์แล้วจบเนอะมาดูฟิลแบบแยกทางกันเดินแล้วก็แบบมันก็ต้องแน่อยู่แล้วแหละก็เรื่องใหญ่อะน้องโกหกเรื่องใหญ่อะจะให้อภัยง่ายๆก็ไม่ใช่จะให้เลยก็ไม่ได้อะไรคนที่ให้อภัยง่ายแค่คนเดียวค่ะโกโก้พีมพีมไหนพีมบีอาร์ตอนนั้นลูกฉันมันใจอ่อนง่ายไงลูกฉันเป็นคนดีอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูการแตกก่อนดูกันได้ฟังรุ่นก่อนแล้วก็ใช้กด subscribe ให้เราไปสู่ 70,000 ซับภายในอีก2นาทีอีกี่มุกวะเนี่ยจีนป้าแล้วป้าใจตรงกันจีนเป้าใจตรงกันเวอร์อย่าเพ้อเจอค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปค่ะไอ้ที่เงินกันนะแต่เชฟไม่ได้แพ้แต่ของยาวไม่ใช่เหรองงก็ร้านไงหรือมันเป็นการร้านอะไรของแกเนี่ยเป็นการทำอะไรแกลืมชื่อร้านไปแล้วเหรอประท้วงแต่ก็ไม่ได้มีกฎนี่ครับว่าผัดกะเพราห้ามใส่ถั่วฝักยาวอยากจะแหกกฎเบื่อเบื่อที่จะต้องทนโดนปั่นหัวเล่นระหว่างเชฟกับปาวานแล้วเอาละใจว่ากะเพราของผมจานเนี่ยอร่อยกว่าของปาวานแน่นอนแต่ผมไม่เชื่อหรอกนะครับว่าเชฟจะเป็นกลางในสถานการณ์แบบเนี้ยกินครับน้องก็อุตส่าห์ทำมาง่อยๆเนาะเพราะว่าจะไปอยากแพ้เสือกชนะนี่ฮะเสือกอร่อยอ่ะไม่แตะซอสกะเพราข้างๆคุ้มในข้าวเลยอร่อยผมว่าเราได้ผู้ชนะที่จะสืบทอดร้านนี้แล้วคนที่ชนะก็คือคนที่จะบอกประวานฮะไม่ได้ค่าเอาเหตุผลมาเหตุผลประชดเกินไปหมดแล้วว่าตอนนี้เอาเหตุผลมาก่อนจะมีเหตุผลเชฟรอเล่นหรือเปล่าครับเชฟตัดสินแบบเนี้ยทั้งที่ดูคลิปนั้นแล้วนะเอาเห็นไหมผมบอกแล้วการแข่งขันที่ยุติธรรมอ่ะมันไม่มีจริงแกเข้าใจฉันผิดแล้วเกลือฉันยอมรับนะว่าแกทำผัดกะเพราได้อร่อยทุกจานจริงๆแต่แกลืมชื่อร้านนี้ไปหรือเปล่ากะเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวมันเป็นเหมือนแบรนดิ้งและคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าที่ตั้งใจมากินร้านนี้เขาไม่ได้เตรียมใจมาเจอกะเพราที่มีถั่วฝักยาวแน่ๆแกทำแบบนี้แกลืมคนที่สำคัญที่สุดของร้านนี้ที่ชื่อว่าลูกค้าไปนะเดี๋ยวผมไปเคลียร์เกลือเกลือตั้งใจแพ้ใช่ไหมอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้อ่ะไหนบอกรักร้านนี้มากไม่ใช่หรอทำไมถึงยอมแพ้ง่ายล่ะเข้าใจผิดแล้วเราไม่ได้ยอมแพ้เองเราถูกบังคับไม่ยอมแพ้ทั้งเรื่องที่ประวานคบกับเชฟอ่ะเราทำอะไรไม่ได้พอประวานเป็นแฟนกับเชฟแล้วได้ร้านไปอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเอางงงจะให้เราไปเมืองไหนประวานนี่เกลือทำตัวเองอ่ะเกลือหนูอยากให้มันกลายเป็นหนอนเองลูกแต่เราไม่โทษประวานหรอกนะ
ใช่ทนไม่ได้ลูกถึงไม่มีประวัติเป็นคู่แข่งอะเราก็ไม่ได้เป็นผู้สืบทอดร้านจากเชฟอยู่ดีอะเอ้าถ้าเชฟจะเลือกเราอะเชฟคงไม่จัดการแข่งขันนี้ขึ้นมาหรอกแต่กูถูกไอ้จริงที่เราสงสัยมันแต่ต้นอยู่เออจริงเนาะช่วงนี้เนี่ยไม่เดี๋ยวที่เชฟไม่เลือกเพราะเชฟว่าเชฟไม่เลือกเกลือแต่แรกเพราะว่าไม่ได้อยากแบบเอาเงินลูกน้องป่ะเหนือป่ะไม่ได้อยากแบบขายคือเกลือคือเรื่องแต่ต้นเลยคือเกลือได้เกลือได้เดินเข้าไปคุยกับเชฟกันตรงๆหรือยังว่าแบบถ้าเชฟแบบขายเพราะต้องการเงินน่ะเกลือจะขอซื้อคือว่ามันก็ไม่ได้มีซีนว่าเกลือได้แบบมีการพูดคุยไม่แต่ถ้าเกิดเกลือถ้าเกิดเชฟเห็นใบสมัครเกลือในวันที่รีคูทเข้ามาก็ต้องมาคุยก่อนไหมว่าไม่ได้สูบประกาศไปแล้วไงเงาป่ะเดี๋ยวเสียหน้าไงคนสมัครมาเยอะไงเกลือประกาศมาพิจิลินที่หลังไงโอ้ยแต่เทปก็รู้แบบว่าเกลือแบบ1คือมีความสามารถ2คือบ้านก็มีฐานะก็พูดแบบต้น EP แรกๆเนี่ยก็ถ้าเกิดสนใจในตัวเกลือก็น่าจะคุยกันก่อนนะก่อนไปประกาศฉันไม่ได้ถึงกับว่าเทปจะไม่ยกให้ถ้าเกลือชนะก็ยกให้แต่คืออยากให้มาเข้าสู่กระบวนการเออแต่อยากให้แค่มาแข่งเฉยๆอยากให้มีการแข่งขันจะได้แบบพิสูจน์ว่ามันเหมาะสมจริงๆเออคืออยากให้พิสูจน์ว่าแบบไม่ได้ให้เพราะคนรู้จักอะแต่ให้เพราะเออให้เพราะความสามารถตอนจบคือโดนกล่าวหาว่าให้เพราะเสน่หาตอนนี้แต่ถ้าเหตุผลนี้เชฟให้ฉันซื้อนะเออฉันก็ซื้อเหตุผลเดียวเชฟให้เรื่องลูกค้าเนาะมันคือแบรนดิ้งไงที่ฉันบอกอะแต่ถ้าในมุมกลับกันก็คือว่าก็ถ้ามองว่าให้เป็นเจ้าของแล้วเขาอยากเปลี่ยนชื่อร้านใช่ไหมเนี่ยฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าก็ซื้อกิจการมาแล้วฉันก็รีแบรนด์คือมันไม่ได้โจทย์มันไม่ได้ว่าเป็นกะเพราสำหรับขายในร้านชื่อนี้ซะหน่อยรู้ป่ะไม่รู้ว่าหรือสัญญามันก็ต้องอยู่ที่สัญญาไงบางทีบางอย่างแบบว่าเหมือนอยู่ซื้อไปอยู่ต้องทำตามนี้ตามนี้ตามคอนดิชั่นอันนี้คือแฟนชายเนอะนี่เออไม่รู้ไงเราไม่รู้ในสัญญาเขียนว่าอะไรเหมือนว่าเราเทคธุรกิจอ่ะก็จะต้องแบบเขียนว่าคนที่จะบอกว่ารักเชฟทำไมขึ้นมาขมวดไม่บอกผมเชฟเสียใจเรื่องเกลือใช่ไหมครับถ้าเสียใจจะปลอบไหมล่ะต้องปลอบยังไงเนี่ยให้สะสมแน่นขนาดนี้คิดเงินดีไหมเนี่ยนาทีละ20ได้ล้านไปแล้วยังไม่พออีกเหรอพูดถึงเรื่องนั้นผมว่าผมไม่เหมาะจะเป็นผู้สืบทอดร้านถ้าเชฟจะหาคนอื่นมาแทนผมว่าน่าจะชุบนี่หายปลาขี้มูกเหรอต้องทำยังไงเด็กถึงจะไม่คิดมากนะเด็กแล้วอยากให้ทำอะไรล่ะครับมันพูดได้ไหมล่ะพูดได้อ๋อทำอาหารไงโอ้เด็กโอ้ยบอกเบิกแล้วอย่าทำอย่างนั้นมันเหมือนวากันดาโฟเวอร์เนี่ยนี่ไงมันแบบจับเนาะเฮ้ยโอ้เกินมากแม่เข้าใจว่าอู้อู้อู้เข้าใจว่าเดือดละซัปเปอร์ป่ะเราว่านั่นคือเดือดละซัปเปอร์แล้วนะฉันว่าปล่อยสุดแล้วก็แบบเลิกกันเลิกลากันไปไม่จบพี่ทอกคืนนี้ไม่ต้องนอนกูว่าไม่สิ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์ด้วยเนี่ย
โอ้พ่อผมจะทำโอ้ยห้ามคืนชั้น3เป็นคาดแล้วเขาไปชั้น7กันแล้วว่ะนี่ไงเคลียร์แล้วเชฟครับเชฟฟังผมก่อนนะครับนั่งทับไว้หนูผมมีคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้ครับคนเป็นคนของไอเมทัสจริงๆใช่ไหมเคยเป็นครับผมว่าเคยเป็นไว้ก่อนนะว่าอย่าโกหกก็มีไม่ว่ายังไงที่พิมพ์บอกผมก็จะไปถามไอเมทัสด้วยตัวเองแล้วถามว่าโอนเงินคืนให้หนูนั่งทับไว้ก่อนเดี๋ยวเชฟหนีเชฟไม่ใช่ตดจริงครับผมถูกส่งมาจริงๆแต่มาเร็วๆแต่ผมพอจะเห็นหลักฐานมาตลอดแต่ก็พยายามมองข้ามมาตลอดเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วคุณคงไม่เลือกทำแบบนั้นกับผมกับร้านที่ผมรักแต่สุดท้ายคุณก็แค่เข้ามาหลอกปั่นหลอกลวงผมหลอกให้ผมหลงเพื่อที่จะเอาร้านนี้ไปขายให้กับเปทัสใช่ไหมไม่ใช่พูดใช่ไหมแต่จุดประสงค์แรกน้องมันใช่ก็ใช่ไงไม่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอะแล้วมันไม่ตอบโอ้ยเชฟผมก็เชฟพวกตัวละครปากหนักอะฉันรำคาญจริงเราเป็นปากปอกความรู้สึกที่ผมมีให้เชฟอะมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมรักเชฟเออชอบเชฟผมไม่เคยแกล้งเลยแต่เรื่องร้านผมหรือคุณจะบอกว่าคุณไม่มีข้อตกลงอะไรกับเมทัศที่มันมาหาคุณมาคุยกับคุณมันมาเสนอดีลสุดท้ายคุณใช่ไหมคือเอาแชทที่บอกว่าไปเด็ดให้ดูได้ไหมใช่ว่าเราพิมพ์ไปแล้วว่าเราจะคุณทำให้ผมมีแพชชั่นมีความคิดอยากจะทำร้านนี้ต่อแต่พอทุกอย่างมันยืนยันว่าคุณหวังจะเข้ามาหลอกผมทำร้ายผมร้านนี้แม่ก็มีแต่ความทรงจำแย่ๆโอ้โหเช็คส่งมาดีมากเลยอ่ะจริงก็ขายไม่ทันโดยตรงไปเลยเชฟผมบอกไม่ได้ไปแล้วว่าผมจะไม่ทำทุกอย่างแล้วเออราคาผมจะยกเลิกสัญญาทุกอย่างโชว์ราคาเลยลูกเออเชฟเสียใจอ่ะผมไม่รู้แล้วว่าคำพูดคุณมันเชื่ออะไรได้บ้างมันความเชื่อใจมันโดนทำลายไปแล้วว่าเธอคุณไม่ต้องพยายามโกหกผมหรือทำอะไรต่อไปแล้วประวานคุณชนะแล้วสัญญาซื้อขายบนโต๊ะคุณเอาไปให้ไอ้เบนัสเซ็นแล้วนัดวันโอนมาได้เลยแล้วพวกคุณจะเอาร้านนี้ไปทำเหี้ยอะไรกันช่างโอ้โหโอ้ยหวานคุณรู้มากแต่เป็นดีมากเลยฮะที่ผ่านมาถือว่าผมโง่เองจากนี้ไปถือว่าไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเลยเชฟอยู่กับผมก่อนเชฟโอ้ยเจ็บแม่นะเชฟถึงว่า EP นี้ทำไมนานไม่รู้จะเคลียร์ตั้งแต่ EP ที่แล้วล่ะเนาะ EP นี้จะได้แฮปปี้โอ๊ยแต่ถ่ายแบบไม่ดีอ่ะส่งมาแน่นมากฮะอารมณ์แน่นะอารมณ์อะไรอารมณ์โกรธเสียใจประวันมันช้าไปหน่อยอ่ะในการจะแบบตัวละภาพอะตัวมันใหญ่เกินเข้าใจไม่ใช่ประวันนั่นเองค่ะไม่แต่เราเข้าใจคือประวันมองคิดง่ายไงประวันคิดว่าจะใช้การแพ้แล้วล้มดิวจะได้แบบไม่ต้องบอกเออตอนนั้นไม่ต้องรู้ไปเลยดันชนะแต่ดันชนะเออก็ไม่คิดว่าจะแบกเกลือที่หว่าเออใครจะไปคิดว่าจะเกลือจะมาไหนนั้นอะแต่เชฟงงเชฟกว่าเพราะเชฟรู้แต่เลขไงเชฟรู้แต่เลขไงก็ไอ้ประวันจะน่ามาเรื่อยก็เหมือนเชื่อใจอะโอ้เหมือนแบบว่ากะว่ากูจะขายไม่ทันแน่ๆแล้วโอ้
แล้วเมื่อกินตอนฝนตกมันจะเจือจางอ่อนเงินออกมาเลยโอ้ยฝ่า36 ปีต่อมาโอ้โหกะให้รุ่นเดียวกันเลยเหรอโว้ผมได้ที่ตรงนั้นคุณปาวานได้เงินก้อนโตมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นอ่ะคุณทุนเมทัศน์ไม่ได้เห็นอารมณ์คนอื่นเลยเห็นแล้วเอ้าคุณบอกเพื่อนคุณเลยบอกให้ทีดิว่ามันดื่มฉลองกันดีกว่าขอบคุณทั้งคุณและปลาหวานมากๆเอาแล้วแล้วมันแค่ทำงานนี้เพื่อผมพูดจาแบบนี้ปากดีมิสแกนคนนี้ยิ่งพูดยิ่งแย่นะคุณเมทัศน์ไม่เป็นไรหรอกมึงนั่งปกป้องกูก็ได้นี่ครับสัญญาการซื้อขายตึกคุณจะเอาไปทำไงก็เรื่องของคุณเถอะแต่ผมขอเวลาเก็บของที่ตึกเลยนะครับของเยอะเหรอเอ้าคนเขาขอเวลาเก็บของแค่นี้จะโง่ทำไมตึกมันไม่หายไปไหนหรอกมั้งเป็นคนรวยไม่ใช่เหรอซื้อคลินิกซื้อเวลาผมก็ซื้อคนไปช่วยเก็บเฉยๆผมแตะอะไรเพื่อนคุณไม่ได้เลยใช่ไหมหึงเหรอก็ได้ผมให้เวลาคุณเก็บของ3วันนะพอใช่ไหมพอครับคุณวันนี้คุณไปทำกายภาพที่บ้านผมไหมหรือว่าจะไปดูหนังแนนดีอ่ะคุณเลือกได้เลยนะดินเนอร์ก็ยังได้แป้นแหลมเลยเพทัศน์ไม่อารมณ์คนอื่นคุณอาการดีขึ้นเยอะแล้วอ่ะคุณน่ะสามารถใช้นักกายภาพคนอื่นได้แล้วก็ผมบอกแล้วไงว่าผมจะไม่ใช้นักกายภาพคนอื่นนอกจากคุณแต่คุณน่ะทำกายภาพให้ผมได้แค่คนเดียวนะผมว่าจะลาออกจากคลินิกไว้แล้วไปเรียนต่อเมืองนอกสักพักคุณอยากจะตามผมไปแค่ไหนเนี่ยก็ตามไปฟอกถึงเมืองนอกไม่ได้หรอกมั้งได้ดิผมรวยแล้ว work from home งั้นผมเปลี่ยนแผนอ้าวล่ะผมจะไปทำงานโรงพยาบาลรัฐแทนเออดิซื้อโรงพยาบาลรัฐได้ล่ะตามไปซื้อรัฐบาลซื้อประเทศนะชิบหายแล้วต้องเก็บเงินกี่ปีทำไมคุณถึงอยากมีผมจังอ่ะผมทำอะไรผิดตรงไหนพี่ออยบอกเขาไปดิก็ไม่นะมันผมผิดหวังในตัวคุณมากนะคุณเมทัศน์ผมคิดว่าต่อให้ผมรอคุณนานกว่านี้ยังไงเนี่ยผมก็เปลี่ยนคุณให้เชื่อใจคนมากกว่านี้ไม่ได้หรอกผมยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าผมว่าเขามีใจเขามีใจนานเนี่ยคุณจะไม่แชร์ซะหน่อยคุณชนะผมตั้งนานแล้วไม่งั้นผมไม่ตามไล่เตือนคุณแบบนี้หรอกเห็นแบบนี้ผมจริงจังกับคุณนะผมไม่เคยทำแบบนี้กับใครมาก่อนอ่ะจริงจังแค่ไหนก็แพ้เงินในมือคุณอยู่ดีคุณรักเงินมากกว่าทุกคนสัญญาตรงนั้นก็เป็นหลักฐานยืนยันอยู่ผมไม่มีวันรักคนที่เห็นค่าของเงินมากกว่ามนุษย์ด้วยกันหรอกถ้าลูกค้ามีอะไรก็ติดต่อคลินิกนะครับแต่ไม่ต้องมาติดต่อผมอีกผมขอตัวครับ
เดี๋ยวดิคุณเฮ้ยเฮ้ยคุณไอ้พีสุดท้ายจริงไหมเนี่ยใช่บอกว่าเขียนไอ้พีที่แล้วเป็นผมนะผมไม่กล้ามาเสนอหน้าที่นี่หรอกเดี๋ยวก็เจอเขาไว้แล้วดิบดีใช่ไหมชอบทุกเรื่องที่ฉันได้ทำกับเธอชอบเธอมากที่สุดเลยนะชอบที่เธออยู่ตรงนี้เชฟครับพูดแรงไปไหมครับเพื่อนผมคอตกแล้วแล้วไงวะคนที่แม่งขายคนอื่นเพื่อเงินนะต้องโดนลงโทษแบบนี้ป่ะโอ้ยเอฟแรงหนึ่งโอ้แรงเกินเกิดจากเป็นที่บ้านตัวเองที่บ้านตัวเองนี่เมื่อไหร่มึงจะเลิกเป็นแบบนี้ไว้เอามาไว้ทำไมไว้บ้านเจเจที่บ้านกูไม่ได้นะเว้ยนี่บ้านกูมีแต่กลิ่นกะเพราหมดแล้วเป็นเจเจก็ยังไปอยู่ในคลินิกอันนั้นในหมอลาออกไงยังไม่มีกูขอฟังเพื่อนเขาจากมึงแป๊บเดียวกูกำลังหาที่ลงใหม่อยู่คอนโดกูไม่มีที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นกะเพราเลยไม่เหมาะงั้นสิไม่แต่นอกบ้านเนี่ยใหญ่นี่ได้ไงก็ที่บ้านต้องเยอะเยอะกูอ่ะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องต้นกะเพราเว้ยกูหมายถึงมึงด้วยทรงมินหมาหงอยแบบนี้ทุกวันน่ะเมื่อไหร่มันจะหายวะผมรู้ว่าเราจะไปหาอะไรก็ได้เวลาจะช่วยหนูลูกต้นมันเล็กๆเนาะกระเพราน้องแค่ต้นสักเนาะไม่เอากระเพราไปทั้งบ้านเนาะเจ๊เจ๊เจ๊ร้องก่อนเจ๊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 เฮ้ยวิ่งวิ่งตลกเกินไปให้ผมมาเรื่องการลาออกของคุณฮะผมยังไม่รับเอกสารเลยออกไปเก่งเจ๊สวยจังไหนเอกสารผมไม่ได้ตอบรับให้คุณลาออกซะหน่อยมันมีหลายใบหลายใบเล่นแบบนี้ใช่ไหมผมพูดออกไปชีพมันนี่ไงนี่คุณจะเล่นแบบนี้ทั้งวันก็ได้นะคุณเมทัศเดี๋ยวผมปิ้นเพิ่มคุณไม่ลาออกไม่ได้หรอทำไมคุณต้องปล่อยให้เรื่องของปาวานมากระทบเรื่องของเราสองคนด้วยอ่ะมันไม่เคยมีเรื่องของเราสองคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วโอ้ยคุณจะโกหกเรื่องอะไรก็ได้นะแต่จะโกหกว่าไม่หวั่นไหวกับผมไม่ได้ ผมยอมรับตามตรงนะว่าผมเนี่ยอาจจะมีเผลอใจไปให้คุณบ้างเอาละถึงผมจะแพ้ทางคนขี้ตื้อเนี่ยแต่ผมก็มีหลักการของผมผมไม่ชอบคนที่เอาเปรียบคนอื่นไม่ชอบคนที่รักเงินมากกว่าทุกอย่างนิดคุณเผลอใจให้กับผมเหรอโอเคนั้นเลยแคปชั่นจริงไหมหยุดมันหยุดพังหรือแค่คำนั้นเลยมันก็ไม่สำคัญเท่าเงินของคุณหรอกจริงไหมอย่าหยุดคิดดิหยุดคิดแล้วเดี๋ยวเป็นแบบพี่ออยทำไมก็ไม่คิดอะไรแล้วไม่มินฟองนี่อยู่คอนโดใครเนี่ยเขาสวยพลอนับหนึ่งเชฟนับหนึ่งบอกว่าไม่ได้ติดต่อตอนแหล่นะมึงเนี่ยคนนี้ไม่เคยมาโทษนะยายนี่ยายอ้วนนี่แต่ถ้าจะมาทำโทษมาทำโทษฉันแทนมึงยายอ้วนนี่ทำไงพี่มึงเรียนต่อเหรอก็ดูไว้ก่อนอ่ะถ้ากูไม่เรียนต่อก็กะว่าจะไปเป็นเชฟที่ฝรั่งเศสให้ตัวเองด้วยอีกกระป๋องไม่อยากเป็นเจ้าของร้านละปวดหัวผมว่าปวดใจมากกว่ามั้งเฮ้ยคนนี้มันรู้ดีจริงๆนะอีกสักทีไหมผมก็ไม่รู้ดีทั้งหัวใจพี่หรอกวันก่อนประวันมาหาพี่ด้วยท่าทางเฮิร์ตหนักนั่งเป็นหมาหงอยเหมือนกับหมาที่ถูกเจ้าของหลอกไปทิ้งในปั๊มอ่ะมึงบอกกูแล้ว
แล้วอีกอย่างนะกูไม่ได้หลอกเด็กเด็กต่างที่มันหลอกกูก็บอกให้พี่ฟังอีกทีไงพี่หกถ้าพี่ตัดสินใจอะไรไปแล้วอะมันย้อนกลับไม่ได้นะพี่ทำโปรเจกต์มาขายให้กับคุณเมธาผมถามตรงๆนะร่วมลงทุนคุณเคยมีช้อยอื่นบ้างไหมคุณจำเป็นต้องทุบตึกแถวนั้นจริงๆหรอแต่คุณก็รู้ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นทำเลคอนโดระดับลักชัวรี่คลาสแล้วผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าอยากทำโครงการนั้นให้สำเร็จอ่ะก็ทำกระเพราไม่งั้นผมจะจ้างเพื่อนคุณทำไมอ่ะแล้วถ้าพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่มิกซ์ยูสอ่ะด้านหน้าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นคอนโดระดับลักชัวรี่คลาสของคุณไหนๆก็จะทำแล้วก็สร้างเมืองสร้างสังคมให้พวกคนรวยเนี่ยครบจบในโครงการเดียวไปเลยแบบบริการ one stop service ทำอสังหาประเภทมัลติฟังก์ชันคอนโดใช่ไงก็คิดเป็นนี่นอกจากคุณจะได้เงินแล้วนะคุณยังได้ยกระดับสังคมตรงนั้นด้วยสร้างรายได้ให้คนแถวนั้นให้คนแถวนั้นเนี่ยเข้ามาทำงานในคอมมูนิตี้ร้อนหรอส่วนร้านอาหารเนี่ยก็จะช่วยให้คนแถวนั้นอยู่ได้สบายแบบนี้ก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายคุณก็จะได้ไม่ต้องไปบีบบังคับหรือไล่พื้นที่เขาอีกเกิดวันไหนมีคนแค้นคุณขึ้นมาแล้วก็เอาปืนมายิงคุณตายเนี่ยคุณจะทำยังไงทำไมกูคิดได้วะกูคิดได้ตั้งแต่อีวินแรกเนี่ยไหวปะเนี่ยคุณอยู่ดีก็ยิ้มคนเดียวนี่ผมคุยเรื่องซีเรียสอยู่นะครับคุณเป็นห่วงผมเนี่ยเขาจับได้แค่นี้จริงคุณดูเป็นห่วงผมมากเลยเนี่ยไปหาหมอนะก็เหมือนหยุดผมก็อยากจะมีความรักกับคนดีๆสักคนแต่ต้องไม่ใช่คนที่ชาวบ้านเนี่ยก่นด่ารับหลังก็คือจะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนายทุนหน้าเลือดแบบนั้นหรอกนะคุณเมธัศน์คุณลองคิดดูดีๆแต่ก็ล่าอยู่ดีใช่ไหมพี่พรที่คุณเมธัศน์ขอครับถ้าคุณเมธัศน์โอเคทางเราก็เป็นเดียวกับทางจีนได้เลยนะครับวางไว้คุณเมธัศน์ไม่สบายหรือเปล่าครับปกติคุณเมธัศน์ไม่เคยช้าเรื่องที่ได้เงินนะครับก็ตรงอยู่นะขอโทษครับแปลว่ามึงด่าโกช้าเหรอสวัสดีครับคุณเมธัศน์แต่งตัวน่ารักคู่เลยอ่ะแต่งตัวมัดแมนคุณปานดาราโกบอยบอยในสายตาไม่น่าเชื่อผมเป็นว่าคุณจะมาหาผมถึงที่นี่มีอะไรจะพูดก็พูดสินาจริงๆกูขอละนะคุณจะพูดอะไรก็รีบพูดสิกระเป๋าไม่ใช่แบบเนี้ยน่ารักอะผมนึกว่าคุณคิดถึงผมนะโอ้เพื่อนผมอะมันจะขอให้คุณเนี่ยไม่ต้องทุบพื้นที่เดิมของร้านกระเพรามันได้ไหมมันจะจ่ายเป็นค่าเช่าแทนค่าเช่าผมคิดแพงนะเอาเพื่อนผมไปเลยครับคุณก็รู้มันไม่มีเงินไม่ให้เช่าไม่ต้องให้เช่ากูบอกมันใช่ไหมว่าแผนนี้ไม่เวิร์กผมว่าเพื่อนคุณจ่ายได้ก็จ่ายเป็นเพื่อนมันสบายอยู่เลยจะขอดีกว่าคุณแค่2คนให้เพื่อนคุณไปร้องนอกก่อนแต่คนจ่ายคือใครเพื่อน yesยายเปาวะยายเปาวะมันฉลาดมันเอาเพื่อนมาขายผมฝากว่าจะมาขายถึงหน้าแผงเลยโอ้โหเข้ามือพ่อค้าไปแล้วจริงเรียบร้อยมันใส่ตะกร้าแล้วก็ยกเคนให้เขาไปแล้วแล้วคุณจะให้ผมจ่ายเป็นอะไรผมบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยหน้าเลือดไม่แพ้นายทุนแบบคุณหรอกมีก็จ่ายไม่มีก็ไม่จ่ายน่าเลือดเหรอผมคิดไว้แล้วคิดอะไรข้างหน้าเป็นร้านใบกะเพราพูดไปเรื่อยแต่เห็นว่าใช่มุมขวาล่างข้างบนเป็นอะไรข้างบนเป็นต้นกะเพราไงคุณคิดมาแล้วจริงๆแฮแล้วไอ้โครงการคอนโดของคุณที่หมายมั่นปั้นมือมาตลอดล่ะจะทิ้งลงเหรอทิ้งได้
ผมยอมทิ้งตั้งแต่เห็นคุณเดินเข้ามาหน้าประตูเมื่อกี้แล้วยอมเหมือนหน้าประตูถ้าเปลี่ยนโครงการที่อยากทำเพื่อแลกกับการที่คุณยอมให้ผมจีบแบบเต็มตัวแบบเนี้ยผมโอเคนั่นกูแต่งแล้วมึงจริงกูเปลี่ยนนามสกุลแล้วเบนคุณหกละโอ้โหฟังสูงไปอ่ะอันนี้แล้วเนี่ยเหลือช่องให้ผมปฏิเสธได้ด้วยเหรอเกลียดอ่ะทำเป็นแบบโอ้โหฝึกถึงทางตันเออเกลียดอ่ะทำเป็นไม่มีทางไปอู้อู้อู้ตายตายตายอู้อู้อู้โอ้ยซุยใหญ่เลยอ่ะซุยบุ๊บเออจูบคุ้นเลยคุ้นเขาจีบไม่ใช่ให้จูบหล่อนเขาให้จีบเนาะคุ้นโอ้ยก็อืมแต่ละคนจะลิฟนะโอ๊ยลอยแล้วอืมเจเจเจก็คืออ่อนเลยแล้วทั่วเลยเจเจเวอร์เหมือนกาแฟอยู่อืมเสร็จแล้วเซ็นขายเพื่อนเรียบร้อยสัญญาขายเพื่อนของแท้เรียบร้อยสินค้าคือนายเจเจเห็นแบบนี้แล้วทั้งสองคนนี่เหมาะสมกันมากเลยนะครับถ้าต้องการให้ผมไปเซ็นเป็นพยานตอนจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะเขาต้องไหนเนี่ยเรียกผมได้เลยนะครับผมเนี่ยจะเตรียมปากกาไว้ตั้งแต่วันนี้เลยหวานแค่ต้องพูดดีพูดถูกใจ3เดือนแรกผมไม่คิดค่าเช่าเก็บไว้เป็นเงินผมเออเลิศมากมันคงเพิ่งเคยได้อีก3เดือนมึงเอ้ย6เดือนแล้วว่าอย่าปาวานมันมองเกมขาดมันสิบมาว่ะโอเคไปเดิมหยอกหยอกหยอกสวยแล้วคุณนายเฮ้ยเหลือเยอะเกลือคิดว่าออโต้กับมันสิบแค่มาช่วยไหมมาช่วยยกเฉยๆจะแค่มาช่วยช่วยเปิดช่องเปิดร้านไหมใช่ไหมพี่แน่ใจนะมันจะไม่ให้ผมไปส่งอ่ะแค่ช่วยแหละผมบ้านสิบได้อยู่นี่มึงก็อยู่เก็บร้านต่อเถอะเดี๋ยวต้องเคลียร์ออเดอร์ออนไลน์อีกอุ้ยเฮ้ยทันไหมโทษนะครับร้านปิดแล้วครับเมทัสเมทัสเฮ้ยมึงมาไหมวะโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งหนึ่งหยุดเดี๋ยวคุยเองผมมาเชฟโอมีเมทัสก็มาหาเรื่องตลอดเวลาเลยมันหลบอยู่ที่นี่เองเหรอมีอะไรก็รีบพูดมาเลยดีกว่าผมไม่มีอารมณ์เล่นกับคุณใจเย็นสิครับเชฟผมแค่อยากจะบอกว่าผมชอบฝีมือการทำอาหารของคุณนะอร่อยดีคุณมาเพื่อบอกผมแค่นี้คนอย่างคุณเนี่ยจะมีเชฟทำอาหารให้กี่คนก็ได้ต้องการอะไรพูดมาเลยตรงๆคุณนี่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับผมแค่อยากจะบอกเรื่องร้านกะเพราของคุณน่ะว่าผมไม่ได้ทุบทิ้งแล้วนะปลาวาน่ะตั้งใจทำร้านนั้นต่อเพื่อรอให้คุณกลับไปผมเองก็อยากลงทุนกับร้านนี้ด้วยน่าจะคุ้มค่าดิโอกาสมาอยู่ตรงหน้าขนาดนี้แล้วอ่ะอย่าทำให้เสียโอกาสล่ะมันก็เป็นคนดีอยู่นะพูดจบแล้วก็ไปเด้อเออเร็วๆกูจะวิ่งมาเอ๊ะเร็วมันเสียขวางทางเนาะกลับมาเพราะรู้สึกผิดแล้วต้องตัวไปชูปิดเลยเหรอวะแล้วไงพี่จะกลับไปไหมเนี่ยอย่าเร่งคิดอยู่ไม่เข้ามาหรอกอุ้ยออโต้มาทำว่ะเออแต่มาติดไม่มาไงมาแต่ออโต้ไงเดี๋ยวก็มาค่ะอีกเช่นนาทีเริ่มรับลูกค้าแล้วนะครับเชฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเจอแล้วเดี๋ยวนะนี่จะมีเราคนเดียวจริงๆเหรอที่เป็นพ่อครัวไม่นับเราหรอกออโต้เราพอทำได้นะแหมมึงก็ไม่ได้ทำอาหารเก่งน้อยวานมีพ่อครัวคนเดียวแบบนี้ร้านเราจะรอดหรอวะพูดจาไม่ให้กำลังใจกันบ้างเลยเรื่องจริงนั่นดิทำอาหารได้กับทำอาหารอร่อยมันต่างกันด้วยแรงจังลองทำดูช
เชิญไปออกคิชเช่นออยล์สิพูดอย่างเงี้ยปาโต้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สิเอาเชฟเหรออ๋อเกลือฉันว่าแล้วเกลือที่นี่ยังรับสมัครเชฟอยู่ไหมครับมึงจะแต่งตัวมาแล้วนะว่าไงครับยังรับสมัครเชฟอยู่ไหมครับก็แต่งตัวมาแล้วก็ต้องรับเกลือมาเสิร์ฟขนาดนี้แล้วอ่ะมึงรับไม่ได้เหรอแต่งมาเต็มขนาดนี้แล้วอ่ะเฮ้ยรับดิรับดิไม่ทราบว่าพร้อมเริ่มงานวันนี้หรือเปล่าครับพร้อมครับเชฟกูว่ามึงเอนจอยการทำร้านอาหารมากกว่าเป็นนักกายภาพอย่างนี้แหละเมทัสพวกมึงไม่ต้องมาบิ้วเลยมึงเตรียมหาพนักงานรับออเดอร์คนใหม่ได้เลยนะกูเนี่ยปวดหลังไม่หมดแล้วกายภาพให้คนอื่นแล้วยังต้องมากายภาพให้ตัวเองอีกโอ้โหมึงไม่มีออเดอร์มาเอ้าแต่กูปิดรับออเดอร์ไปแล้วนี่ว่ะเมทัสกูว่ามันยังขึ้นมาอีกว่ะมันแฮกได้หรอออเดอร์เยอะปะล่ะเดี๋ยวกูทำเองก็ได้เมนูเดียวอะแต่สั่งผ่านระบบออนไลน์ของร้านมาเลยวะมึงแต่เมนูนี้ร้านเราไม่มีไม่ใช่หรอวะเมนูอะไรวะฮอกเก้ยัดไส้กะเพราอุ๊ยเชฟโอน้ำคิดยังไงฮอกเก้ยัดไส้ผัดกะเพราเมนูนี้ผมทำให้คุณกินแค่คนเดียวรับรองอร่อยหอกเอ้าอีวานทำแล้วด้วยเหรอไวจังมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับเอาหามาส่งครับมันคือตรงไหนอ่ะร้านของนับคิดยังไงมาร้านเหมือนร้านหนึ่งเลยเนาะนี่ก็มาแบบจำพายทำอะไรดีมาส่งอาหารแล้วครับว้ายว้ายแต่เร็วมันผ่านไปนานแค่ไหนแล้ววะ3ปีหรอครับแล้วมีคนลุงนี้น่ารักมากเลยนี่อาหารที่สั่งครับเขาเป็นเชฟอยู่ที่นี่นะเขาไม่ได้ไปฝรั่งเศสหรือว่ามาถึงฝรั่งเศสหยุดค่ะนั่งแก๊ปมาเหรอชุดนี้ด้วยสายตาเธอบอกเข้ามาเลยอีดอกใส่ตาอย่างนั้นเลยอ๋อเขาเปิดร้านแข่งว่าชื่อว่ากะเพราของแท้อะไรขนาดนั้นนะหาว่ากูเป็นของปลอมเหรอเออไม่เชฟต้องการอะไรเออเชฟอบเธอไลฟ์ไปทำไมนะงงเชฟรีลอดนี่คุณนายเห็นแบบที่เราเห็นปะเออนี่มันร้านเชฟอบจริงเหรอวะเชฟอบเนี่ยนะขายอาหารตามสั่งโลกแตกแล้วมั้งป่าไงผมเป็นเจเจจริงมึงจำคำนวานที่สั่งของเจได้ปะออเดอร์สุดท้ายอ่ะคือเชฟอบเนี่ยฮะเอ้ากวนส้นตีนนี่แบบนี้ก็เท่ากับประกาศสงครามกับร้านเราเลยดิแล้วนี่มึงได้ไปเคลียร์กับเชฟเขายังยังไงไม่เคลียร์แล้วเมื่อวานนายพูดอะไรกับเชฟไปบ้างอะตอบเร็วๆตอบไวๆเงียบทำไมเนี่ยตอบไรอะผมไม่ได้ตอบเลยไงพูดแค่ว่าตรงนี้อาหารที่สั่งครับแบบเนี้ยพูดเยอะใช่ไหมนี่นี่มีแต่จริงกับจริงแน่ร้านเราอะก็คนมันตื่นเต้นนี่หว่าใจกูทำยังไงเชฟโอบมองกูเหมือนคนแปลกหน้าเลยอะไม่คิดจะสนใจกูเลยอ่ะกูยังมีหวังอยู่หรือเปล่าวะแบบเนี้ยโอกาสอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนมึงไม่เห็นเหรอ
โอกาสที่มึงรอมาเป็นเดือนๆนะมึงจะรออะไรไปขอโทษแล้วก็ไปปรับความเข้าใจกับเชฟเขาซะก็เชฟเขาไม่คุยกับกูจะพูดทำไงเมื่อวานที่ส่งอาหารเสร็จอ่ะเขาก็เดินเข้าร้านไปเลยดีนะที่เขาสั่งคอเก้กับเผาอ่ะกูเลยรู้ว่าเป็นเชฟโอบอ่ะเขาก็ตั้งใจอยู่นะตั้งใจให้เธอรู้ตัวอยู่นะแบบเนี้ยหนามยอกต้องเอาหนามบุ่มสักการิต้าคืนกูว่าเหรอถ้าเชฟสั่งอาหารจากร้านเราให้ไปส่งได้เราก็สั่งอาหารจากร้านเชฟให้ไปส่งได้เหมือนกันอย่าไปยอม เออดีเอาเลยวานมึงสั่งอาหารแล้วก็ให้เชฟเนี่ยไปส่งที่ร้านเราซะสั่งเลยเอาเมนูแม่งย่างที่สุดอ่ะออพิมพ์ไปด้วยมาส่งเองเออนั่นแหละสั่งกรานิต้าสูตรพิเศษของเชฟรบกวนมาส่งด้วยตัวเองผมจองโรงหนังพร้อมกับดินเนอร์ไว้ที่โรงแรมด้วยนะลงหนังด้วยผมคงไม่ไปแล้วอะเอาว่าจะอยู่เป็นเพื่อนในวันมันหน่อยโอ้ไม่ต้องเขาตัวแม่พี่ไปดูไปเถอะหนูไปเถอะพี่เป็นประวัติพี่เครียดเพื่อนคุณโตขนาดนี้แล้วอะไม่ขาดเวลาเพื่อนไปเที่ยวกับแฟนหรอกมาเคลียร์ดิใช่ไหมประวัติต้องใช่แล้วปะมึงไปเถอะไม่ต้องสนใจกูได้พี่เชียร์เชียร์อะไรวะมึงเชฟโอบเขารับออเดอร์มึงแล้วนี่ขึ้นว่ากำลังทำมา 3-4 ชั่วโมงแล้วอ่ะกาเนต้าเนี่ยมันทำยากขนาดนั้นเลยหรอวะเชฟคงไม่อยากมึงเถอะไว้เอาเขาช่องฟีนแล้วแข่งเลยดิเอ็นต้าเมนูเขาจะไม่มีกูได้ไงไม่เขาเดินมาส่งรถมึงแล้วมันละลายกลับไปทำกลับไปแช่ใหม่เจอกูแล้วมั้งแบบนี้มันอกหักซ้ำซ้อนชัดๆยิ่งยุ่งไหลแยกแยกแยกไหลอะคุณก็ฉันหวงดีจะมาวันยอมแพ้ง่ายแบบเนี้ยคุณรักเขาจริงปะเนี่ยเออดิรักใครต้องเดินหน้าเขาใส่สิดูตัวใหญ่ของผมก็ได้ว่าแล้วนี่ไงอะไรของคุณเนี่ยเอ้าวันมันเครียดดูนู่นยิ่งอยู่เหมือนแมวนะแมวใช่ไหมคนจะเรียกว่านางว่าแมวร้านใหม่เชฟโบบอ่ะเขาอยู่ใกล้แค่นี้เองเป็นผมนะปิดร้านแล้วก็ไปนั่งเฝ้าหน้าร้านเชฟโบบแล้วไม่มีคนจริงมึงไปเลยเชื่อกูเร็วจริงลุยไอ้นุ่มลุกดิไอ้นุ่มนุ่มเออลองดูอีกทีก็ได้วะอืมถูกมันไม่เสียไปกว่านี้แล้วไม่ฟังแล้วดูไม่ดีนะ คือตอนนี้มันก็คือติดลบอยู่แล้วว่ามันคงไม่แบบติดลบกว่านี้โอ้ยโอ้ยคุณแบบทำให้มันหนักที่สามเหมาใช่เวลาไหมอุ้ยน่ารักมากไอ้บ้าทำให้เขาผัดให้ป่ะอ้าวล่ะก็ว่าอยู่ไอ้มันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วไหมอ่ะปิดกระทะตัวแบรนดิ้งซะหน่อยเออยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยวต้องทำแต่แบรนด์เขาไม่ขวยเขินเลยในการแบบเอาแบรนด์เขามาใส่ร้านเราปิดแล้วนะครับคุณเดินเข้ามาแบบนี้เนี่ยผมแจ้งตำรวจจับข้อหาบุกรุกได้เลยนะก็แจ้งดิผมสั่งไกนิต้าไปเราไม่มีใครไปส่งหักเงินผมแล้วด้วยผมมาแค่มาตามหาว่าไกนิต้าของผมอยู่ไหนถ้าเชฟไม่อยากทำเชฟจะกดรับออเดอร์ผมทำไมเชฟจะกดสั่งคอสเก้กะเพราเชฟจะกดรับไกนิต้าของผมทำแบบนี้ผมจะเผลอคิดว่าผมยังมีความหวังอยู่นะผมไม่รู้หรอกผมแค่อยากกินอาหารฝีมือคุณส่วนเรื่องจะทำปลาดิต้าให้คุณผมก็คิดอยู่ว่าจะทำดีไหมแล้วทำยังเชฟไม่ต้องทำให้ผมก็ได้จริงๆผมแค่อยากได้โอกาสมาขอโทษเชฟผมขอโทษนะครับที่ผมหลอกลวงเชฟมาโดยตลอดจนทำให้เชฟเสียความรู้สึก
ถึงแม้ว่าผมจะมีโอกาสสารภาพความจริงกับเจฟก็ตามแต่ผมกลัวที่จะต้องเสียใจผมเลยละเลยที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดผมขอโทษนะครับขอบคุณที่อดทนกับเด็กคนนี้นะครับตอนที่คุณมาส่งอาหารผมก็หวังว่าคุณจะพูดคำนั้นออกมาคำว่าขอโทษแต่คุณกลับพูดว่านี่ครับอาหารที่สั่งอาหารที่สั่งได้แล้วครับพวกคุณมันตกใจอ่ะเชฟคนที่มันปวดประสาทที่สุดเลยนะโอ้ยสงสารนะผมจะให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายนะปาวานถ้าคุณทำให้ผมเสียใจอีกกรานิต้าที่ผมทำคุณจะไม่ได้กินทั้งชีวิตเลยโอ้ผมแก่สูตรไปแล้ว ผมขอโทษ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 ที่ผ่านมาความรู้สึกของผมที่เมียเชฟอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่เคยรักใครเท่าเชฟมาก่อนเลยนะครับไม่เคยรักใครเท่าพี่เคยมุ้ยอ่ะติ๋ม คนละเบอร์คนละแหล่งที่มามันก็เป็นซะแบบนี้แหละเด็กอย่างคุณเนี่ยวันหลังถ้าทำผิดก็แค่พูดว่าขอโทษเข้าใจไหมครับบ้าเนาะตูกสักหนึ่งทีเค็มเค็มน้ำตาหน่อยไม่ยังไม่ได้กินผัดกะเพรามาม่าเลยอืดหมดแล้วเป็นมึงไงจะกินมะเพราอย่างไหมกินไปมันได้อยู่เดี๋ยวมันจะแสบหัวหัวไหนหัวเข่าเออกลัวแสบไงมันจะดูถูกของกินนะคะทำแบบนี้เออหายแล้วถึงขั้นปัดลงโต๊ะเราไม่จำเป็นต้องทิ้งอ่ะเราจะอย่าได้กุ๊บกิ๊บปัดเกาเหลาห้องเต็มโต๊ะเลยห้องเต็มโต๊ะเลยพักข่าวแล้วเราจะไปทำอุ้ยว้าวมีซีนมีเด็กไทยเราจะไปกินกันทุกร้านไม่ได้อีดอกWhat? อีดอกหนูจะไปกินกันทุกร้านไม่ได้หนูแล้วเมทัศน์เจเจไม่มีข้อสินอีกไว้เอ้าคนอ่อยอ่ะดึกแล้วนะผมไม่นอนแล้วกลับได้แล้วโอ้แล้วยายเจเจไม่ระวังเหนือระวังตัวเลยอ่ะหนูดูสายตาดิเฮ้ยผมขับกลับไม่ไหวแล้วคุณปวดขามากด้วยเนี่ยผมนอนที่นี่เลยกันนะแล้วคุณก็ช่วยทำกายภาพให้ผมด้วยทำหนักๆยิ่งดีเลยคุณนี่คุณอย่ามาพูดจาอะไรบ้าๆแบบนี้นะกลับได้แล้วไปเดี๋ยวผมก็จะโทรหาปาวานซะหน่อยไม่รู้ป่านี้มันเป็นไงบ้างเมื่อไหร่คุณจะเลิกเลี้ยงเพื่อนคุณเหมือนลูกแง่ซะทีอะฮะนี่มันเวลาของคุณกับผมแค่สองคนนะเฮ้ยลืมสนนี่กลับได้แล้วกลับได้แล้วเร็วๆวิ่งกลับได้ไหมอ่ะผมอยากย้ายไปอยู่บ้านเดียวคุณเนี่ยกลับได้แล้วไปไปเร็วๆสนมากโอ้ยเนี่ยกลับได้แล้วอย่าดื้ออย่าดื้อไม่เอายังไม่อยากกลับ
โอเคพาไม่ต้องหลุดแล้วโอ้ยหน้ามันแบบขัดแสนแหลนวะหน้ามันแบบขัดขืนใครวะสิบ้านผมเล็กแค่นี้คุณจะอยู่ไหวหรอไม่ใช่ว่าแค่อยากย้ายมาอยู่แต่พออยู่จริงๆเนี่ยอยู่ไม่ไหวหรอกนะแบบนั้นน่ะผมโกรธจริงด้วยบ้านเล็กแต่มีคนคอยด่าทุกวันแบบเนี้ยผมโดนคนด่าตั้งนานยังไม่เคยเบื่อเลยเนี่ยถ้าผมย้ายมาเกียดมือผมไม่เบื่อหรอกเพราะคุณเนี่ยคือคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมมือไม่อยู่สุขเลยมาอยู่อุดมสุขโอ้ยนี่คุณจริงจังกับผมจริงเหรอเจ๊เจ๊หนูอย่าไปยอมเขาละลูกจริงจังที่สุดเจ๊เจ๊จริงจังถึงขั้นทิ้งเงินทิ้งบ้านเพื่อมาอยู่กับคุณเนี่ยอย่าทิ้งสิถ้าทิ้งกูจะเหลืออะไรเออจริงกะว่าจะมีแฟนรวยใช่ไหมเออจริงๆเนี่ยไม่ยอมเขาลูกยอมไปก่อนเขามันนายทุนหน้าเลือดเดี๋ยวแน่นะผมบอกไว้ก่อนนะเจ๊เรื่องด่าผมอาจจะเก่งแต่เรื่องรักอะผมไม่เก่งนะเดี๋ยวสอนไม่เป็นไรผมสอนคุณได้เออมันเลิศปะเจ๊ให้หนูสอนคุณได้ทั้งชีวิตอ่ะเขากำลังหลอกลวงเขากำลังแบบชักน้ำหนูลูกหวานพืชจริงเธอไม่ลืมอ้ายลูกฉันเจ๊เจ๊ก็คือร้ายอยู่นะแต่งตัวมาจริงโอ้ยเจ๊โอ้โหโอ้ยเบ้นมันขาวขาวหนุ่มลำปางหรอท่ากายภาพใหม่ว้ายแต่ละเจ๊หนูคิดดีๆลูกแม่โอกาสอีกทีมาตรงนี้โอกาสมันมาแล้วค่ะเออแม่อย่าไปขัดลูกได้ไหมแม่ค่ะแม่ลูกลูกไปแล้วเจ๊หนูคิดดีๆลูกเขามันเป็นพ่อข้าหน้าเลือดมันขาวแบบโอ้ยโอ้ขาวชิบหายไม่หาหมอไม่เบนซีดเกินที่เป็นหัวไปกินเหล็กไหมสองสัปดาห์โอ้โหสองสัปดาห์เลยหรอไม่หยุดเลยหรอยินดีต้อนรับครับเจเจกับเจเจกับคุณเบนเฮ้ยคุณพมเมธาจะของร้านก็จะของที่อ่ะเนาะโอ้โหยินดีด้วยนะครับกับร้านใหม่ผมลดค่าเช่าไว้3เดือนถือซะว่าเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนเขยว้าเพื่อนเขยว่ะเลิศไม่ต้องอุ้ยผมมีปัญญาจ่ายไม่ได้ขออ๋อแล้ว อะไรเหี้ยเออเอาไปสิขอบคุณนะครับคุณเพื่อนเขยเออวันไรต่อไปชอบอ่ะเออครับไปก่อนต้องให้แบบบรรดาเมียจัดการอืมไอ้โถว้าวแหวนแยงตาเข้าตาเนี่ยไอ้เจเจมึงเป็นสะใภ้พันล้านแล้วเหรอวะไม่ใช่ยังไม่ได้แต่งงานกันซะหน่อยจะเป็นได้ไงโอ้โหพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรก็แค่แหวนจีบแบบจองไว้ก่อนโอ้โหแหวนใส่ไม่ทันบ้านงานจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องฝากทุกคนรอดูนะครับขิงเวอร์เชฟต้องไม่ยอมแพ้แต่งเลย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 อยากเห็นเพชรอันทรุดต้องคานว่ะถ้ามันเป็นตัวเล็กตัวน้อยแหมนู้นแหมจะเป็นตัวอ่อนของผมอ่ะไม่นานหรอกของคุณน่ะเมื่อไหร่เอาเลยวันนี้เลยเลิศว่ะของผมก็อีกไม่นานเกินรอหรอกเออดิแล้วเมื่อไหร่อะครับเออมึงว่างแดงเลย
ก็จบจบเออไม่จบซีนนี้เมื่อกี้ดีนะเป็นการรวมตัวละครได้แบบไม่ขัดเขินดีอ่ะแต่ถ้ามีข้าวสวยอาจารย์ด้วยจะดูแบบเอองานแต่งไงนี่ว่าอาจจะมีงานแต่งใครสักคนเดาอาจจะเป็นคนนี้เลือกกับฉันแต่งจานเหรอให้สวยจะแต่งหน้าคุณไม่อยากมีแหวนจีบแหวนแต่งเหมือนเจเจบ้างเหรออยากสิผมไม่รีบหรอกครับผมไม่สนใจของนอกกายเป็นไปได้ไงเนี่ยผมเล่นนอกใจคนหน้างานอย่างคุณเนี่ยนะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยให้มันน้อยหน่อยอายุผมยังน้อยเนี่ยจะแต่งเมื่อไหร่ก็แต่งได้อายุเท่าเชฟเถอะถ้าเลิกกับผมไปไม่มีใครเอาแล้วแถมดูยังกับหมาผมเลยตัดสินใจแล้วว่าจะรับเชฟมาเลี้ยงดูเองใครรับใครเนี่ยผมเนี่ยนะโถเอ้าน้องขอเองเลยเนี่ยเมื่อวานมันเลิศอ่ะชอบเหมือนคู่โทษทีนะครับผมต้องชิงขอเชฟแต่งงานก่อนเพราะถ้าผมรอให้เชฟเอ่ยปากอ่ะผมใส่พวกเราสองคนได้แต่งงานกันชาติหน้าแน่ๆผมลดเท่าเทียมก็ผ่านแล้วผมไม่อยากรอโอ้ยอยากคุกเข่าบนดักมันเนี่ยไม่ให้โพมันสับสนแต่งงานกับผมนะครับเชฟไม่สับสนต่อแฟนขอก็ได้เราไปขอผู้ชายก็ได้ต่อฉันคู่เข้าหลายรอบแล้วเข้าด้านเลยผู้ชายหยิบแหวนแล้วก็มาให้ฉันโอมผมใส่สองอันเหรอวันถ้าฉลาดอ่ะก็ไม่ใช่กูสิช่วยผมคิดหน่อยว่าต้องใส่นิ้วไหนมันเขียนว่าอะไรอ่ะไม่เป็นไรดูไว้อย่างน้อยมีชีวิตอื่นให้ดูแล้วก็ดูไว้เราเพ่งดิไม่มันเขียนว่าอะไรวะอย่าเสือโอแอนด์บิลน่าจะ O and W O and W เหรอเออใช่มันไม่เป็นตัว O and P อ่ะวานไงมันก็วานไงอยากให้โอบวานนี้เหรอเลิกกวนประสาทสักวันได้ไหมไม่ได้หรอครับสนุกดีอยู่ให้ผมกวนประสาทไปนานๆนะครับน่ารักอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วต้นไม้เขาก็สวยด้วยเนาะฉันว่าเชฟน้ำหนึ่งแค่เหมือนกับทำขนมให้ปะมันถึงแบบว่าแบบเออร้านอยากมีเมนูขนมด้วยก็เลยแบบจ้างของเชฟน้ำหนึ่งมาลงอะไรอย่างเงี้ยแต่สนุกไปเนี่ยอีเปิดร้านกันไปกันมาเนี่ยมีกี่ร้านกี่ร้านเนี่ยสรุปร้านมันไม่ได้เปิดจริงแต่ฉันเทินมาปลอมคนมากินปลอมด้วยจ้างมาจ้างมาก็พอคนจะเข้าร้านนี้ก็คือจ้างให้เป็นนั่งร้านนู้นคนมาร้านปุ๊บเชฟบอกว่าอะไรร้านนี้ร้านอยู่นู้นครับคือเป็นร้านเดียวกันให้ย้ายไปใช่โอ้ยจบดีเหมือนพรีเวดดิ้งเลยจบลงไปแล้วกับรักนี้ไม่มีทั่วฟังยาว This love doesn't have long been ในตอนจริงๆมันคงจะมี9 EP ใช่เกินดีเนาะก็สำหรับใครที่ไปดูฟันออนอีพิโซดมาในโรงภาพยนตร์ก็จะง่วงเหมือนที่แบบว่าก็น่าจะคุ้มเงินอยู่เพราะว่ายาวใช่ยินยาวมากจริงเออเป็นตอนที่คุ้มไม่ง่วงนี่ได้ดู2ตอนง่วงไม่หมายถึงดูใช่ไหมเสร็จแล้วออกมาจากโรงแบบดึกกี่โมงแล้วนะดึกแต่ก็ดีมันก็แฮปปี้ไงแฮปปี้เพราะไม่ใช่มันอิ่มแบบมันมีจุดพีคจุดแบบอะไรนะเราได้เห็นการใส่อารมณ์แบบสุดของทั้งน้องอ้นน้องสายลับเนาะ
มังพลอย่างเงี้ยใส่สุดมีแบบฉากเขาคู่ทั้งแบบคู่ใส่สายละทนกับเบนกาฟิลอย่างเงี้ยใช่ครบรถแบบครบทุกรถจริงๆคือมันควรไปดูในโรงจริงๆอ่ะใช่คุ้มมากๆคนนี้ได้แต่ถามว่ามันอาจจะยาวไปนิดนึงใช่แต่มันครบรถจริงๆแล้วก็ดีเลยครบรถสนุกจบสวยก็โอเคให้อภัยจบสวย2คู่ล่ะโอเคฉันชอบฟินแมนแต่งงานจริงฟิล์มจ้าแบบนั้นเกินเป็นหลอดซีนอนแสงไฟมันกินเข้าไปในดวงตาคือมันระยิบระยับแผ่วพามันวิบวับวิบวับแล้วพอมีแฟนมันยิงเจนๆตัวจริงตัดแต่กูก็ยังดีดีคุณผู้ชมก็ครบทุกรสชาติอย่างที่บอกแต่ก็ยังตอนเราสรุปแล้วเราถ่ายข้อสงสัยไหมคะว่าเชฟไปเปิดร้านแข่งเพื่ออะไรให้คำตอบไหมว่าเชฟไม่ได้จะเปิดร้านแข่งตอนแรกมันถึงแบบว่าไปเหมือนไม่ใช่หมายว่าถือนั้นก่อนแล้วดูว่าน้องจะพูดขอโทษไหมอะไรเงี้ยลงทุนอยู่นะจริงลงทุนใหญ่โตเลยนะจริงค่อนข้างลงทุนก็อาจารย์หายป่วยแล้วก็เลยเอาเงินคืนจากข้าวสวยทั้งหมดที่ให้อาจารย์ไปก็เลยมีตามเปิดร้านใหม่แต่กำลังงงพื้นที่ตอนนี้คือร้านอะไรยังไงก็เป็นพื้นที่เมทไปทัดแล้วอย่างมั้งไปเช่าโดยที่ไม่ได้บอกเป็นเชฟโอก็ถามว่าแบบมันก็ไม่ได้เคลียร์ขนาดว่าแบบว่าเชฟลงทุนทำไปทำไมนะรู้สึกว่าพอยเนี้ยรู้สึกจะยังไม่ได้คำตอบกับการต้องการให้คำว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่หรอกว่าแบบกับสิ่งที่ต้องทำไปคือเข้าใจสิ่งที่เชฟอบต้องการแต่ว่าแต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องถึงขั้นต้องมาเปิดร้านกันแบบนี้เลยเพื่อดีกันแล้วก็คือร้านก็เปิดได้หนึ่งวันเนี่ยแบบด้วยสถานการณ์นี้มันดูแต่การที่เขาตัดสินใจณวันที่เขาจะเดินทางไปสนามบินว่าเขาไม่ไปแล้วก็มาเปิดร้านแข่งอะณวันนั้นก็ถือว่าให้โอกาสประวังแล้วนะใช่ไงเพราะว่าเขาในระดับใหญ่โตใช่ไหมเพราะว่าเขาตั้งใจรอให้ประวังมาขอโทษไงที่เขาบอกตั้งแต่วันนั้นอะจริง มันเหมือนคนหายโกรธแล้วเพราะว่ากูแคนเซิลไฟแคนเซิลเรียนด้วยแล้วแล้วกูก็ทุ่มทุนมาเปิดร้านเพื่อใกล้ๆมึงเลยเหรอเดี๋ยวเดินมาง้อหน่อยเดินมาง้อให้เดินมาง้อหน่อยแล้วเขาไม่มาเขาไม่รู้ว่าเรามาใกล้ก็เลยต้องสั่งอาหารหน่อยต้องสั่งอาหารเขาก่อนเราต้องสั่งเมนูที่เขาต้องรู้ว่าเป็นเราด้วยก็ถือว่าลงทุนหนักอยู่เหมือนกันเอาก็ไม่แน่ก็มีตังค์อ่ะก็จริงก็ไม่ผิดอะไรก็เรามีตังค์ทำอะไรก็ได้เราจะลงทุนเพื่อจะให้ได้ความรักที่หรือให้ได้สิ่งที่ต้องการมาก็ไม่แปลกดูอย่างคุณเมทัศน์เป็นตัวอย่างคุณเมทัศน์นี่คือใส่ทุกอย่างแต่ชอบคุณเมทัศน์จริงจริงจริงน่ารักมากเลยอ่ะหรือพอกราฟิวและยายเมทัศน์ก็คือหลงหัวปากหัวปั๊มจริงให้ไปขี้ก็ได้ขี้แหละใช่ไหมถ้าเจบอกว่าให้คุณไปทันเซ็นยกตึกให้ตึกหนึ่งอ่ะถ้าเซ็นก็เซ็นให้เป็นสามตึกฉันเชื่อว่าเซ็นนะเพราะว่าเขายอมเปลี่ยนโครงการอารีโปรเมกะโปรเจกต์คอนโดเขาอ่ะเพื่อใหญ่เจเจให้เป็นกิกะโปรเจกต์แทนก็ใหญ่ใหญ่อะไรวะก็เลยถือเลยว่าแบบเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแหละเพื่อเจเจใช่ตัวเองโอเคก็รับความเห็นแล้วก็ยังคงสามารถที่จะคงธุรกิจไว้แต่ transform ไปอีกแบบนึงเพื่อที่จะเอื้อได้ปันสุขให้กับคนในระแวกนั้นด้วยไม่ต้องไปไหนหายจากไปไหนมันเราสามารถเป็นคนรวยที่เห็นหัวคนจนได้นะคือยกระดับการเห็นหัวคนจนไม่ได้ทำให้เรารวยแล้วนุ่มนวลใช่จริงนี่ตัวอย่างที่ดีนะคะก็หวังว่าประเทศเอ้ยก็หวังว่าจะมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่รีบๆจังเลยวะ แต่ใดๆก็จริงๆโดยภาพรวมปัญหาของตัวละครอ่ะพี่ว่าไม่มีอะไรค้างคาเนาะสำหรับฉันฉันว่าทุกฉันว่าเรื่องนี้ปมมันชัดเรื่องดำเนินเรื่องไม่ถึงขั้นเรียบง่ายแต่ก็ไม่ซับซ้อนเกินปัญหามันย่อยง่ายมันถึงว่าต้องถามอะไรเงี้ยตัวละครไม่เยอะเกินแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่แนะนำให้ดูนะใช่สนุกแบบไม่ต้องเครียดแบบดูสายแบบไม่ต้องเครียดมากแล้วก็แบบว่าแต่วันที่ต้องเครียดก็คือทำถึงนะโอ้ยอารมณ์แล้วคนน้องสองอารมณ์ดีวันนี้ชอบมากชอบฉากใส่อารมณ์มากทั้งเยเกลือทั้งเชฟโอ
ผมอารมณ์ได้ดีดีคุณผู้ชมก็ไปติดตามการสำหรับเรื่องนี้ก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง IGE นะแล้วก็ซึ่งเป็นเรื่องนี้ก็เป็นผลงานออริจินอลของเชนนะคะซึ่งหลังจากเรื่องนี้ก็จะมีตามอีกมากมายถูกต้องเราจะรออยู่นะมีหลายเรื่องในไลน์อัพให้เราดูกันไปไงมีหลายเรื่องนะจ๊ะใช่ถูกต้องจ้ะโอเคเลยอีพีสุดท้ายแล้วก็อาจจะมีการแสดงอารมณ์รุนแรงร่วมไปบ้างนะคะก็ขอโทษไปนะตรงนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาที่คิดไม่ดีต่อทั้งซีรีส์นักแสดงทีมงานต่างๆเลยแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นโอกาสดีๆว่าได้มีโอกาสร่วมเรียนกับน้องๆแสดงด้วยรวมทั้งแบบมีคลิปที่เราทำกิจกรรมร่วมกันเขาทั้งสองอีสองใครทั้งสองอีสองใครไม่ดูอย่าลืมไปดูกันนะจ๊ะใช่โอเคหลังจากให้กำลังใจแล้วติดตามดูน้องๆนักแสดงอย่างอิ่มหนำแล้วก็มาติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook IG X TikTok และ YouTube นะครับที่สำคัญ YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งปิงปองจะรู้ว่าเรานำความสนุกสนานแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้พอทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายWe'll be right back.